าณนี้ประมาณวันนี้เรามาที่ไหนจ๊ะอยู่ที่นิโจมาร์เก็ตเป็นตลาดปลาที่สัปโปโรตลาดโอซิโซขายอะไรอ่ะขายพวกทานาอุนิทานาไข่ปลาแล้วมันมีอะไรพิเศษที่ทำให้เราต้องมากินที่นี่จริงๆเราว่าซัปโปโรมันน่าจะอาหารทะเลน่าจะอร่อยที่สุดมากเขาบอกแต่อยากกินแบบทานาอุนิเพียวๆจะเจอกันข้างในคิดว่าน่ารักเหรอน่ากินมากเลยอ่ะนะแมงกระพุนลองสิใส่กันเอาไปน้ำอ้าปากไทยขออีกรอบหนึ่งแบบว่าเอาเข้าปากไม่ดูสักเป็นไงบ้างมันชาละพันเยนนี่พี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่แล้วว่าจะตอนรสชาติเป็นไงล่ะคุ้มค่าไหมอร่อยไม่คาวอ่ะสดสดจริงจริงหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยงานบ้างอร่อยนะคุ้มไหมล่ะก็อิ่มอ่ะแต่เราก็แฮปปี้แล้วนะกินแล้วอร่อยอ่ะนี่มีอะไรบ้างอ่ะกัญชาลาเต้โคชลาเต้สวีทโพเตโต้สวีทโพเตโต้ดูน่ากินเนาะมีมันด้วยเออนี่ไงนะครับโอเคเท่าไหร่น่ารักจังซื้ออะไรอ่ะพี่ฮาร์ดอันนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยไอยาโยไอยาโยในแบบขนมบอลดีว่ะอยากได้อ่ะเฮ้ยแก้วนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวลองเปิดไฟหน่อยสิเปิดเฮ้ยปรับได้คือเหมือนไฟจริงสวัสดีเลยนี่มาถึงแก้วแทบหมดตัวเลยเสื้อนี้ทอยซอนี่โดราเอมอนอันนี้ตัวอะไรอ่ะวันผีแต่เราไม่ได้ดูวันผีเป็นเด็กเจนใหม่แล้วไงภาษาอะไรคุณอาดูตื่นเต้นมากอันนี้แพร์โพไซดอนเฮ้ยอันนี้เป็นตัวใหม่เว้ยคาลิฟอร์เนียเราชอบตัวเนี้ยตัวนี้สวยอ๋อนี่สกอร์เปียนคือสองราศีคลาสสิกมากน่ารักมันเป็นการ์ตูนหมดเลยเนี่ยโชว์ลายให้ดูหน่อยสิลายมันเป็นการ์ตูนนี่น่ารักการ์ตูนกันเลยเหมือนเรื่องเป็นไงบ้างถึงว่าร้านที่อยู่ติดคลองชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่บางนี้ซูชิเยอะนะเอาคือแบบพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ย
ทำวัตถุดิบที่มันพิเศษมากเลยครับดูแบบเป็นยูมากเลยอ่ะยูกินข้าวแบบเลอะเทอะงานนี้เราอยู่ที่ไหนนะกินบ็อกซ์แล้วมิวสิกบ็อกซ์มีอะไรจริงเมืองอื่นก็มีนะก็เลยงงๆว่าเราต้องทานแทนบรรยากาศปะก็เหมือนกันแต่ดูของคุณโดนแน่ไม่น่ารอดโอ้มีทุกชนิดเลยเนาะไม่คิดว่ามันจะมีแบบหลากหลายมีทุกอย่างเรามาซื้อราเมงจะเอาอะไรเอาอันนี้สไปซี่เรกูล่าแล้วเราก็จะได้แก๊สมาครับใส่เยอะไปปะไปดิ
สวรรค์ของคุณอาร์ตดูอะไรอ่ะมันทำรถทุกรุ่นเลยอ่ะก็คือมีหมดเลยนะรุ่นที่เราขับว้าวอันนี้น่ารักกว่าเหมือนสมัยก่อนเลยแต่แพงนะแล้วจะเป็นตัวหายากเอ้ยนี่น่ารักกว่าเนี่ยแบบอันเล็กแล้วก็มีชิบะตื่นเต้นจู๊สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวซัปโปโรเอ๊ะเอาละค่ะฟังหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ว่าการเมืองฮอกไกโดเก่าฮอกไกโดหรือว่าฮอกไกโดเพราะว่าฮอกไกโดมันชื่อเกาะซัปโปโรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโดอันนี้มันจะเป็นสวนแบบเหมือนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผลัดใบตามฤดูกาลอย่างตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงเป็นฟองวินเทอร์ใช่ป่ะมันเป็นพวกใบแปดกล้วยถ้าเป็นพวกฤดูแบบช่วงเมษามันก็จะเป็นดอกซากุระนี่มีการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ที่ชัดเจนมากสวยมากดูแบบใบไม้สีสวยเกาหลีก็มีแบบเป็นคอลลาเจนแบบจริงๆแบบถูกแบบนี้ก็น่ากินแต่เราสั่งมาล่าแล้วก็เราก็เลือกเป็นเส้นเนื้อเป็นแบบเนื้อหมูล้วนเนื้อหมูผสมกับเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มาพังก็โอเคเพราะนี่เรากินในถึงออฟฟิศเนี่ยเป็นแบบราคาไม่ได้ถูกมากสวยมากว่าสุดท้ายหิมะตกเฉยเลยจริงอ่ะ
ื่อไม่ได้มาร้านนี้แล้วด้วยกินอีกร้านนึงในร้านนึงมันไม่มีภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจที่จะขายก็เลยเดินย้อนกลับมากินร้านนี้ร้านนี้ต้องใช้คำว่าโชคชะตาอร่อยเลยอ่ะรสชาติแบบกลมกล่อมมาก